ต้องเมืองไทยต้องต้องต้องเมืองไทยคุณจะได้รู้คุณจะได้เห็นต้องต้องต้องเมืองไทยเนี่ยจะพูดอะไรต้องสอนน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับสู่ส่องกล้องบอลไทยนะครับรายงานตัวกันที่เดิมครับเพจส่องกล้องบอลไทยนะครับใน facebook.com นะฮะต้องขอบคุณพี่อะไรนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กด้วยทำไมครับที่ทำให้มี Facebook แล้วก็ทำให้เราได้เจอกันมาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่ถือว่าครองโลกได้แล้วนะณตอนนี้นะเพราะว่าโลกใน Facebook นี่กลายเป็นโลกของเขาไปเรียบร้อยอนาคตจะมีเปลี่ยนแปลงไหมเพื่อนเมื่อก่อนมันต้องมีมันต้องมีเมื่อก่อนเป็นไฮไฟทันไหมทันดีครับไฮไฟที่มาช่วงต้องเอาเพลงต้องเอาเพลงไปใส่ใช่เหมือนกันสร้างเว็บของตัวเองไร้สาระมากเลยไฮไฟเหรอแล้วเล่นไหมผมเนี่ยไร้สาระมากเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็น Facebook โอ้ก่อนหน้าไฮไฟมี MSNMSN ก็ยังมีอยู่ไม่ใช่เหรอทุกวันนี้เหรอไม่รู้ไม่ได้เล่น MSN ไม่ใช่หมายความว่า MSN เนี่ยมีก่อนไฮไฟไม่ใช่เหรอมีก่อนอะไรเมื่อก่อนเวลาส่งข่าวนี่ใช้ MSN นี่นะไปเมืองนอกเมืองนาไม่ต้องโทร MSN โทรกันติ๊ง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 วันวันไม่ต้องทำอะไรอ่ะก็เชื่อว่าหลายคนได้คู่ก็จาก MSN เยอะละอ่ะพูดเหมือนเข้าตัวคุณก็ได้จาก MSN เหรอครับก็เคยได้ไอ้รอแหมโลกมันเปลี่ยนไปตลอดเลยนะครับก็เราเจอกันในรูปแบบของFacebook นะครับครับรายการไลฟ์ทางทีวีไม่มีนะครับยังไม่มีช่องทางที่เราจะไปออกอากาศที่ไหนแล้วก็มาเจอกันใน Facebook นี่แหละเดี๋ยวนี้ทีวีมา Facebook พี่เบิ้ลใช่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 นะโลกเปลี่ยนไปแล้วคือรายการของเราเนี่ยก็แม้ว่าจะเป็นทางออนไลน์แต่ก็เหมือนรายการทีวีนั่นแหละครับมีภาพมีอินเสิร์ตมีทุกอย่างเราลงทุนเพื่อคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อยู่เราสองคนเหมือนเดิมผมธรรมวัฒน์เอกฉัตรครับแล้วก็ผมบับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณนะครับเราเจอกันทุกวันอังคาร2ทุ่มตรงนะฮะสัปดาห์นี้มาตรงเวลาไม่มีขยับไม่มีเลื่อนไม่มีอุปสรรคในการรับชมอันนี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าวันนี้โปรดิวเซอร์ไปจัดการมาแล้วอย่างดีต่อยทีวีจุดทูบมาแล้วนะฮะหลังจากมีปัญหามานานอ้าวแนะนำทางรายการมาด้วยนะครับดูแล้วมีปัญหาตรงไหนหรือไม่อย่างไรเสียงเสริงครบไหมได้ยินไหมขาดไหนหายไหมแจ้งอ้าวสวัสดีพี่โยธินอริการเลิศด้วยนะครับโอ้โหคุณนายทีนบก.ใหญ่ของช่องอะไรนะฟุตบอลสยามทีวีไม่ใช่สยามสปอร์ตทีวีอันนั้นคุณปูเป้พูดผิดเลยพูดผิดที่ใครไม่ผิดไม่โยเนี่ยเวลานึกถึงเนี่ยผมจะนึกถึงฟุตบอลไทยซึ่งก็คือฟุตบอลสยามเนี่ยในเอกสารนะนายทีนที่พี่เบิ้ลบอกนายทีนก็มาจากเป็นคนสอนผมเขียนหนังสือเขียนคอลัมน์เลยเขียนหนังสือที่พออ่านรู้เรื่องเป็นคนอ่านรู้เรื่องก็เพราะได้นายทีนเนี่ยสอนเดี๋ยววันเสาร์เราภาคบอลคู่กันอีกอ่ะสบายเลยภาคกับพี่โยนี่อยากให้มานั่งตรงกลางว่าจะชวนดูไหมก็เดี๋ยวจะลองชวนดูแต่ช่วงหลังแอคเยอะชวนไปเขาบาร์ไม่ค่อยไปนะฮะขอพระคุณผู้สนับสนุนรายการเรากันก่อนน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงครับนี่นะครับอยู่ข้างหน้านี่สะอาดสดชื่นชื่นใจนะครับอ๋อโปรฟิตก็ไม่มีแล้วนะฮะอินฟินิตก็ไม่มาแล้วเหลือเลฮากุนะครับโปรฟีอย่างเดียวครีมความงามระดับคุณภาพครีมกลางวันครีมกลางคืนครีมกันแดดในแพ็กเกจสวยๆนะฮะมีอะบูตินด้วยเข้าไปเลยครับที่ facebook.com นะครับ lehaku.lovely ครับผมครับแล้วก็อุปกรณ์ทาเล็บของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับสุตี้เนลเจลแล้วก็ล่าสุดครับทางขวามือฮะเอคลาวบาร์นะครับร้านอาหารอร่อยดนตรีเพราะบรรยากาศชิลอยู่ที่ปากซอยสุคนธสวัสดิ์19นะครับใกล้ๆสนามซ้อมของ BC เทโรสนะ
เปิดแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้คนล้นหลามเลยสุดยอดมากนะครับผมชอบบรรยากาศร้านที่นะไปมาแล้วไปมาแล้วผ่านมาแล้วเห็นเออคือมันธรรมชาติอ่ะงูมั่งจิ้งเหลนงูอยู่ข้างๆอ๋อเหรอในร้านไม่ได้เกี่ยวกันนะมาดิฟเครดิตตลอดเลยเดี๋ยววันศุกร์นี้รู้สึกจะมีกองถ่ายไปเลี้ยงปิดละครด้วยนะอ๋อเหรอใครอยากจะไปสัมผัสได้ลงดาราจริงนะผมบอกไม่ได้มันเป็นความลับแต่มีกองถ่ายละครแน่นอนน่าไปรู้สึกถ่ายรูปกับดาราเท่าไหร่จะมีไปเลี้ยงฉลองแชมป์4เกมเร็วๆนี้แหละจริงอ่ะจริงคนไปคนเดียวไปฉลองอยู่คนเดียวนักบอลยังไม่ว่างนะฮะขอบคุณด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการของเรานะครับหากต้องการเป็นผู้ร่วมสนับสนุนก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้หรือติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อโฆษณาทางเบอร์โทรนะครับขึ้นไหมเงียบเขารอขึ้นหลังรายการเหมือนดร.สลัมเลยอีกาบินต่างนี่นี่อะไรเงี้ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะฮะเราพยายามที่จะมีรายการให้มากกว่าสัปดาห์ละ1วันครับนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีในเรื่องของสปอนเซอร์ท่านนี้ทั้งหน่อยนะบอกเลยว่าถ้าทุกวันนี้ไม่ได้ซิงค์นะครับก็คงจะลำบากนะวันนี้เรามีอะไรคุยกันครับง่ายครับเยอะแยะมากมายครับทั้งเรื่องของผลงานขันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเตะกันทุกลีกเลยครับไทยลีกลีกหนึ่งก็กลับมาเตะแล้วครบ9คู่นะฮะแล้วก็มีประเด็นให้ได้พูดถึงนะครับอยู่คู่2คู่ครับแม้กระทั่งลีกล่างอย่างไทยลีก4ก็มีประเด็นนะครับเป็นที่พูดถึงกันตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้วันนี้มีเยอะเลยนะฮะผมข้ามไปครับวันนี้เรามีนี่ครับของสวยๆเสื้อทีมเยือนของแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดครับนะครับก็มาแจกเครื่องขอบคุณทีมสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดด้วยนะครับให้เสื้อเรามาแจกหลายตัวเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้เป็นเวอร์ชั่นทีมเยือนวันนั้นนั่งนับกับทีมงานมีสปอนเซอร์กี่ตัวในเสื้อเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าไม่เยอะนะบางทีมเยอะกว่านี้นะง่ายแต่บางทีมก็เยอะเหมือนกันนะถึง10นะครับเนี่ยพวกชายเสื้อพวกข้างหลังอะไรมีหมดเลยครับไม่ว่าไงก็ตามแต่ทรูอยู่ในใจผมเสมอนี่เช่นกันครับโอ้อันนี้เป็นกติกาเดี๋ยวรอช่วงท้ายรายการครับเราจะแจกเสื้อ Bangkok United นะครับติดตามรายการให้ดีเสื้อสวยๆนะครับจากสโมสรคุณไม่ค่อยมาเยอะเท่าไหร่ก็แต่ว่ามีโอกาสได้เสื้อเยอะนะได้โอ้โหแต่ว่าเข้ามาทักทายกันก็หลายคนนะครับไปดูฟุตซอลหรือเปล่าคุณชินกันทรลักษณ์นะฮะฟุตซอลไทยแลนด์ไฟท์นี่ผมเปิดดูอยู่ครึ่งแรกยัง0ต่อ0นะครับครับดูรายการเราก่อนดีกว่าฟุตซอลค่อยไปฟังเขาดูฟุตซอลอยู่เขาคงไม่ได้ยินหรอกก็ใช่มาดูรายการเรามันกว่าเยอะนะฮะคุณพานุพงศ์นี่บอกมาแล้วครับคุณยศชัยยงนะฮะมาแววคุณเจ้านายสวัสดีครับพี่บับเบิ้ลพี่ว่าและพี่ๆทีมงานนะครับโอ้ทักทายมาคุณ1นะฮะคุณจักรพลนะครับเขาบอกวันนี้อย่าถอยนะครับถ้าสัญญาณอะไรเนี่ยถ้าสัญญาณหลุดก็สู้ต่ออย่าถอยครับลุงเบิ้ลมันเจ็บปวดต้องเรียกลุงเบิ้ลเนี่ยนะ คุณธนวัฒน์สวัสดีครับคุณธีรยุทธสวัสดีครับคุณเกรียงไกรสวัสดีด้วยคุณบุญรัตน์ทักทายกันไปน้องใหม่เชียงไฮ้ก็ถามพี่ว่าไปตัดผมร้านไหนมาครับใช่ไหมพี่ธนวัฒน์ที่ต่อต่อเชียงไฮ้นะทำไมยังโยยเผาร้านเหรอคุณแหมพี่โยบอกผม FC ด้วยนะฮะน้องยีจาก BG ก็เข้ามาดูรายการของเราด้วยนะครับมีคุณกวินไกลขอข่าวน้องบัวพิชยะด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยใครดูรายการของเราแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับมาฮาชิก็ดูจากเกาหลีไม่รู้กลับเมืองไทยยังนะนะครับมาว่ากันที่เรื่องของฟุตบอลไทยดีกว่านะครับใครไปดูฟุตซอลก็ไม่ว่ากันแต่ว่าใครมาดูเราก็ได้ข่าวสารเรื่องของวงการฟุตบอลไปเต็มๆแล้วก็มีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2017นะครับหลังจากที่หยุดไป1เดือนเต็มๆก็กลับมาแข่งขันกันนัดที่26ของฤดูกาลนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซัดกันวันเดียว9คู่เลยวันนี้เรามีไฮไลท์คู่ไหนมาให้ดูกันบ้างไปเริ่มต้นกันเลยครับไปกันที่คู่ใหญ่ก่อนดีกว่านะครับที่ไอโมบายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดอันดับที่4นะครับก็เชียงรายในตามทฤษฎีก็ยังมีลุ้นแชมป์อยู่ถ้าเกมนี้ชนะได้แต่ปรากฏว่านาที44ก่อนถึงแค่2นาทีครับเกมรับพลาดปล่อยให้นฤบดินทร์เนี่ยได้มีเวลาคือเปิดบอลแล้วไม่มีใครประกบจะสร้างโคโยด้วยคือเป็นบอลที่จากจักรพันธ์เนี่ยออกมาแล้วคือผมดูแล้วนฤบดินทร์เนี่ยลูกเปิดจากทางด้านข้างเนี่ยผมว่าเขาเปิดได้ทั้งลูกทัดแบ็คแล้วก็ลูกให้ไปเปิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูกองหลังนะไม่มีใครดูแจ็คสันเลยนะคือหันหน้ามามองนฤบดินทร์หมดเลยเห็นไหมแต่เขาเปิดเข้าหัวพอดีเลยนะใช่แล้วถ้าเปิดอย่างงี้ไม่ติดทีมชาติอ่ะคนอื่นก็เปิดอย่างงี้โอ้โหเปิดไป 2-3 นู่น
นี่เขามีแบบลูกทัดแบ็คเขาก็มีลูกเปิดเขาก็มีผมว่าเขาใช้ได้เขาว่านนท์นี่เสียประตูจากโอเว่นเพย์ครั้งแรกนะใช่ใช่ใช่ก่อนนี้เสียแต่ลูกตั้งเตะนะครับก็เป็นประตูเดียวในเกมนี้นะครับบุรีรัมย์ชนะไป1-0ก็มีเพิ่มเป็น62คะแนนก็นำเป็นจ่าฝูงต่อไปบุรีรัมย์เนี่ยเจอเชียงรายที่บ้านเนี่ยชนะทุกนัดเลยนะชนะรวด7เกมในบ้านชนะรวดเลยแล้วย้อนไป2ปีที่แล้วถล่มได้มั้ง 5-0 เยอะเยอะคือเยอะมีสกอร์ขาดลอยอยู่แต่ว่าช่วงหลังๆก็เริ่มไม่ห่างแล้วเริ่มไม่ห่างนะครับแต่ว่าผลในเกมนี้เนี่ยน่าจะทำให้เชียงรายเนี่ยโอกาสลุ้นเนี่ยมันเดือนรางเต็มทีเพราะแต้มมันก็ห่างออกไปเยอะนะครับส่วนบุรีรัมย์เองก็นำเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับ13แต้มอ่ะที่ตามโอ้เหนื่อยแต่ว่ามันเหลือ24แต้มแต่นัด24แต้มก็ยากครับนะไปดูทีมที่ไล่ตามกันบ้างดีกว่านะฮะ FC เมืองทองยูไนเต็ดก็เล่นในบ้านเจอกับทางด้านของราชบุรีวิทย์ผลถือว่าเป็นคู่ใหญ่เหมือนกันนะฮะครับก็เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับเจอทีมเก่าด้วยแล้วก็เล่นมาแค่2นาทีเรียนโดอัสซัมซาวนี่ก็ยิงอยู่คนเดียวโอ้นะฮะกลายเป็นว่าเมืองทองได้เรียนโดมานี่คุ้มเลยนะเพื่อนตังค์ก็ไม่ต้องเสียสักบาทตกลงไม่เสียเลยเหรอไม่เสียดิเพราะว่ามันหมดสัญญาเพราะว่าสีเกตทำสัญญาไว้แค่ครึ่งปีเองครับบอลจากทศวรรษลิมนัสเสถียรนะครับแล้วก็มาตั้งเป็นแค่2นาทีเองนะใช่2นาทีครับแล้วมาเหลือ10คนนะครับราชบุรีจังหวะนี้ฟิลิปโรเลอร์เป็นเหลืองที่2นะครับครับคือดูจากภาพช้าก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นว่าแดงโดยตรงอ่ะตอนแรกดูอยู่ก็ตกใจคิดว่าแดงโดยตรงเนี่ยบอลลั่นแล้วก็กลายเป็นว่าไปตัดคือกฎกติกาบอกไว้ชัดเจนครับถ้าคุณไปเล่นลูกอันตรายเกินหน้าแข้งขึ้นไปเนี่ยมันต้องโดนค่าโทษอย่างเดียวซึ่งเขาก็ยอมรับนะฮะกับเหลืองที่2ก็เป็นใบแดงก็เหลือ10คนครับเหลือ10คนแล้วก่อนหมดครึ่งช่วงก่อนหมดครึ่งแรก2นาทีนาทีเสร็จๆเฮเบอร์ตี้ยิงทีมเก่าได้สำเร็จเขาไม่ดีใจนะเหรอตอนแรกเขาดูมองอย่างนั้นอ่ะแล้วพอเอาหญ้ามาโรยเกลือเนี่ยผมว่ามันต้องดีใจอันนี้มันท่าโรยเกลือกำลังคิดไงก็ยังก็มันจะก็ยังก็ถือว่ายังพอรับได้แต่ลูกนี้สวยนะพักบอลจังหวะแรกพักบอลด้วยอกแล้วต้องชมฉับปูนชิปมาสวยมากนะครับแล้วก็มาได้ประตูปิดกล่องนะครับ3-0โอ้โหพีรพัฒน์ให้ดีมากเลยลูกเนี้ยพีรพัฒน์นี่เห็นมีแต่คนไปว่าเขาเรื่องทีมชาติได้ทีเลยผมถามหน่อยว่าช่วงหลังอ่ะ3แอสซิสต์นะครับใช่ไม่คุณดูลูกเนี้ยคุณเห็นเลยว่าเขามองก่อนเลยเขามองตัวเลยแล้วก็โดเนี่ยลูกอย่างเนี้ยในทีมชาติเราเห็นเลยนะซึ่งเขายิงอีรักได้จังหวะมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยพีรพัฒน์ก็เปิดคล้ายๆกันพีรพัฒน์เองพีรพัฒน์ก็เปิดเนี่ยโอเคโอเคแต่ว่าวันนี้โอเคเจออะไรว่าเจอ UAE พีรพัฒน์ก็เปิดครับมงคลยิงครับเจอออสเตรเลียไงครับถูกสุดยอดยอดก็ชนะไปนะครับ3-0สำหรับเมืองทองก็มีเพิ่มเป็น56คะแนนก็ยังคงตามบุรีรัมย์อยู่6แต้มไล่จี้กันไล่จี้กันหมดตามกันอยู่ครับแต่ว่าคู่พัทยาเรามีไหมมีคู่พัทยาก็เป็นคู่ที่เราแจกเสื้อวันนี้ด้วยนะฮะครับแบงคอกยูไนเต็ดใส่เสื้อสีนี้ครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยก่อนจะเสียสถิติครับชนะทุกรายการมา11นัดรวดนะฮะเกมไม่มีประตูกันในช่วงท้ายเกมครับลูกยิงลูกนี้ผมบอกตรงว่ามันสมบูรณ์แบบมากพีระดนฉ่ำรัศมีซัดเข้าไปนี่นาที86ครับโอ้โหเล่นเอากิติพงษ์ปูแถวเชือกนี่ได้แค่มองเลยคือเซฟได้นะโดนใบมือเหรอตรงตัวเลยบอลตรงตัวถ้ามีภาพหลังประตูนะครับจะเห็นเลยบอลตรงตัวแล้วจะเซฟได้ยังไงแล้วก็เซฟแล้วคือปัดเข้าประตูไปเลยอ่ะบอลมันแรงบอลมันแรงเพราะว่าพีระดนนี่ยิงเต็มช้าหน่อยครับโอ้โหนี่ยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งอันนี้ไม่ชัดต้องดูหลังประตูนี่อันนี้ก็ยังไม่ชัดพี่ชาอุทาให้มานะครับแล้วก็พีระดนวิ่งเข้าซัดคือวันนั้นนั่งดูอยู่มุมเนี้ยเกมของแบงคอกเกมรุกไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่ไปซ้อมที่อันพายชิงใหม่นะบอลมันตรงตัวแต่ว่าบอลมันแรงนะฮะปัดไม่ออกก็พัทยายูไนเต็ดของโค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพนะฮะต้องบอกว่าฮอตมากชนะในลีกเนี่ย5เกมติดพี่เบิ้ลจากท้ายตารางตอนนี้มาอยู่กลางตารางแล้วคือตอนแรกเนี่ยคนบอกโค้ชอั๋นน่าจะไม่รอดเล่นในบ้านแพ้บ้างเสมอบ้างนะฮะแต่ว่าพอชนะ5เกมรวดเนี่ยมัน15คะแนนเต็มนะจากที่ไปอยู่เลข2ตัวแท้2ตัวแบบได้ลุ้นเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเลขตัวเดียวแล้วนะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ที่8แล้วที่8จากท้ายตารางต้องมาหนีตกชั้นน่ะนะครับแค่5เกมเปลี่ยนเลยสุดยอดมากนะฮะส่วนแบงคอกยูไนเต็ดก็หยุดสถิติชนะรวดไว้ที่8นัดถ้าทุกรายการ11เกมถ้าทุกรายการนะครับแต่ถ้าในลีกก็8นัดก็พอแพ้เกมนี้ก็เลยทำให้โอกาสลุ้นแชมป์เหนื่อยเข้าไปใหญ่ผมไม่ยากอ่ะตามบุรีรัมย์9คะแนนแล้วผมว่ายากแหละแต่ว่าเขาจะมีเจอกันอยู่มั้ยใช่ช่วงนั้นนัดลองสุดท้ายของฤดูกาลนั้นจะไม่ผิดแต่ถึงตอนนั้นน่ะไม่รู้บุรีรัมย์โกยไปกี่แต้มแล้วไงแต่ก็นะ
คือมันยังเหลืออีก24แต้มอ่ะถามว่าโอกาสมันก็มีแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าคุณทำแต้มสะดุดไปนะครับไปดูอีกทีมนะฮะท้ายตารางเราได้ทีมตกชั้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว1ทีมนะครับก็ไม่ได้พลิกโผแต่อย่างใดครับซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับตระกำเยือนของศรีสะเกษโจบ้านเนี่ยได้ประตูนำก่อนเลยจริงๆก่อนหน้านี้ซุปเปอร์พาวเวอร์มีโอกาสยิงเยอะครับจากสุรเดชธงชัยนะครับแต่ว่าไม่ได้แล้วก็มาโดนลูกโมงของสุริยการฉิมจีนนะครับทำให้ศรีสะเกษที่ไปเชียร์ที่ไหนบางทีกองเชียร์เยอะกว่าเจ้าบ้านนะเยอะอยู่กองเชียร์กูปีพัดถิ่นนี่เยอะมากครับศรีสะเกษจะคงมีสุริยันแจ่มแจ้งนะฮะทำทีมต่อไปนะครับแต่ว่าจะเอาโค้ชแม็กของชลบุรีเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็ลูกเนี้ยพิริยะเนี่ยพลาดเองครับคือปัดเหมือนกับว่าปัดตั้งมาให้กับได้โมงเลยแล้วไปทบพื้นอีกนะครับคือผมไม่ได้อะไรกับพิริยะนะแต่ผมงงตรงที่ว่าเขาไม่คิดจะเปลี่ยนประตูเลยหรอคือโดนขนาดนี้แล้วบางทีอาจจะกิติพงษ์วงมาใช่ไหมบางทีกิติพงษ์วงมายิงครับแล้วก็ว่าเอกพันธ์อินทรเสนครับลีลาลูกนี้เหมือนเมื่อสัก8ปีที่แล้วนะฮะ8ปีน้อยไป10ปีประมาณเนี้ยโอ้โหต้องเซตแปลบอลมาเหมือนยิงเองเอกพันธ์อินทรเสนเนี่ยยิงตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 นะครับผมชื่นชมสปิริตกองเชียร์มากเลยทีมจะเป็นยังไงเขาก็ยังไปเชียร์กันอยู่พวกนี้ไปเยือนก็มีนะไม่ต้องมีข้ออ้างเลยยังไงเขาก็เชียร์เนี่ยฮะแล้วดูลูกนี้เชอรี่พาบอลลากเรือเข้าไปยิงแต่ว่าท้ายเกมมีมาโดนอีกหนึ่งลูกครับจากใหญ่นินวงใหญ่นินวงที่พอได้ลงเยอะๆก็เริ่มที่ยิงได้เหมือนกันครับผมก็ชนะไป 3-1 สำหรับศรีสะเกษก็เลยทำให้ซูเปอร์พาวเวอร์นะครับครับตกชั้นอย่างเป็นทางการทีมแรกใช่ก็มีแค่แต้มเดียวแต้มขาดเรียบร้อยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีดราม่าพอสมควรนะฮะกับผลการแข่งขันในสัปดาห์นี้ไปดูผลการแข่งขันทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่ากันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันเกิดขึ้นบ้างนะครับไม่มีขอบใจมีใจเย็นไม่มีถ้าไม่มีผมสรุปให้สรุปให้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เอาชนะเชียงรายไป 1-0 นะครับ FC เมืองทองชนะราชบุรีไป 3-0 ปทุมธานีชนะแบงคอก 1-0 อุบลยูมทีเสมอบางกอกกัส 1-1 นครราชสีมานี่ผมนะครับนครราชสีมาก็เสมอกับสุพรรณบุรี 2-2 ซูเปอร์พาวเวอร์แพ้ศรีสะเกษ 1-3 นะครับไทยฮอนด้าชนะเทโร 2-1 ค้างไว้ก่อนนะการท่าเรือชนะสุโขทัย 3-3 แล้วก็ราชนาวีเสมอกับชลบุรี 2-2ไล่มาแต่ละคู่เนี่ยนะอุบลเนี่ยต้องตามตีเสมอบางกอกการ์ดอุบลก็ไปแพ้มาสี่ห้าหกเกมแล้วมั้งแต่ก็หนักเสมอในบ้านอ่ะใช่โคราชกับสุพรรณบุรีเนี่ยสุพรรณมาช่วงหลังก็ถือว่าดีขึ้นไม่มีแผ่วนะครับแต่ว่าก็ได้หนึ่งแต้มนะฮะคู่นั้นที่เหลือเราดูไฮไลท์ไปแล้วแล้วก็มีราชนาวีกับชลบุรีนี่โรดิโก้เวเชเลโอก็ยิงทีมเก่านะราชบุรีก็ไม่ใช่ราชนาวีก็ถือว่าโอกาสตกชั้นให้มีคู่นี้มีดราม่าสำหรับแฟนเจ้าท่าเพราะมีคอมเมนต์มาแล้วการท่าเรือเนี่ยนำสุโขทัย 3-1 ไม่ชนะครับค่ะนำ 3-1 โดนตีเสมอ 3-3 ในวันที่สุโขทัยไม่มีทั้งจุงเมียงโฮคาตาโนะเอริมิชิดียุฟบิลัมโค้ชซิโก้ตอนนี้เหมือนงานเข้าชนะแค่นัดเดียวนะครับพี่ซิโก้เข้ามาคุมทีมคุมไทยลีกเพิ่งชนะเกมเดียวครับนะครับส่วนไทยฮอนด้ากับเทโรเนี่ยเป็นชัยชนะในลีกนัดแรกในรอบ11เกมนะครับ11เกมทำให้ท้ายตารางสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันส่วนเทโรเนี่ยไม่ชนะในลีก8เกมครับได้ข่าวว่าไมค์วอลลี่นี่นักบอลก็ไม่นักบอลก็สายหัวคือสายหัวตั้งแต่มาแล้วล่ะ คือสายมึงเป็นใครเอ้ยเอางั้นเลยเหรอคือใครรู้จักบ้างพี่เวิร์นไม่รู้จะมาได้ไงคือนักบอลรู้จักอ่ะคือใครบ้างอ่ะไปดูตารางคะแนนดีกว่าไปดูตารางคะแนนดีกว่าตารางคะแนนนะครับจากฝูงก็ยังคงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจบ26นัดนะก็มี62คะแนนนำเมืองทองนะครับอันดับ2ตามมาที่56แต้มอยู่3คะแนนข้างบนคะแนน6คะแนนเราไปข้างบนนะ3ทีมตอนนี้มันห่าง6เหรอห่าง6ใช่ไหมโอเคผมยังให้แบงคอกยังพอมีโอกาสอ่ะ9คะแนนพอได้นะเนี่ย3ทีมเนี้ยลุ้นแชมป์กันแล้วอันดับ2ก็มีผลนะเพราะว่าเกิดจากพัชร์ภูบุรีรัมย์ได้ดับเบิ้ลแชมป์ FA คัพด้วยอะไรอย่างเงี้ยโควต้าเพย์ออฟของ FC แชมเปี้ยนลีกก็จะมาอยู่ที่อันดับ2เพราะนั้นแบงคอกก็น่าจะยังเน้นอยู่นะครับไล่มาจากอันดับ4เชียงรายยูไนเต็ด49คะแนนอันดับ5บางกอกกัส48คะแนนชลบุรี45คะแนนชลบุรีเตะมากกว่า1เกมนะพอเล่นกับไทยฮอนด้าไปแล้ว3ทีมนี้ก็แย่งอันดับ4กันนะฮะแย่งอันดับ4กันไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะFC ครับผม FC ครับผมไปมายูฟ่าครับเขาลุ้นกันที่4อะไรอย่างงี้ไง
ันดับ7ราชบุรี40คะแนนนะครับพัทยาขึ้นมาอยู่ที่8เฉยเลย38คะแนนแล้วก็อุบลกินบุญเก่าอย่างเล็กแรก35แต้มผลต่างประตูได้เสีย0ยิง41เสีย11เท่ากันเลยท่อนล่างตารางนะครับอันดับ10การท่าเรือ33คะแนนเทโร31เท่ากับสุพรรณบุรีแล้วก็ราชนาวีอันดับ14โคราชนะครับ29แต้มผมว่าเนี่ยสุโขทัย27ตั้งแต่12ไปเนี่ยยังเหนื่อยนะ11ด้วยซ้ำไอ้ตารางไม่อัปเดตพี่เบิ้ล25นัดอยู่เลยมันแค่15 25นัดอยู่เลยขอบคุณทีมงานครับเอาออกเลยฮะผมก็ไล่มาไม่ดูเอาเป็นว่าศรีสะเกษนะครับอันดับ16อยู่ในโซนตกชั้นเนี่ยใช่ครับโซนปลอดภัยอยู่5แต้มใช่ใช่ใช่โซนปลอดภัยอยู่5แต้มคืองี้ซุปเปอร์พาวเวอร์ตกไปแล้ว1แต้มตอนนี้1แต้มเนี่ย25นัดไม่ใช่25นัด23เกมแพ้รวดครับในลีกนะในลีก23เกมแพ้รวดในลีกมี1แต้มแล้วก็ห่างจากทีมในโซนปลอดภัยเนี่ยคือแต้มมันไล่ไม่ทันละไม่ทันแล้วชนะรวดทุกนัด24แต้มมันก็ไล่ไม่ทันอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นซุปเปอร์พาวเวอร์ก็ตกชั้นไปแล้วนะฮะแต่ว่าจะใช้คำว่าปิดตำนานก็ไม่ได้เพราะเขามีคนใหม่เข้ามาทำแล้วเพียงแต่ว่าคำว่าโอสถสภามันหายไปแล้วแหละสร้างทีมขึ้นมาตั้งแต่ปี2514นะครับก็ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ควีนคัพ3สมัยเคยไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกในยุคของณชัดนะสมัยวิมลจันทร์คำเป็นดาวสันโบไทยลีกนะยุคนั้นมีไพฑูรย์มีวรวุฒิอะไรพวกนี้แต่ว่าพอนโยบายที่มันเปลี่ยนไปทีมต้องแยกออกมาเพราะว่าโอสถสภาบริษัทแม่เนี่ยต้องเข้าตลาดหุ้นครับเพราะฉะนั้นในองค์กรมันจะมีเลขตัวแดงติดลบไม่ได้ซึ่งฟุตบอลนี่แหละฟุตบอลเป็นตัวติดลบเลยเขาก็เลยต้องออกมาตั้งบริษัทใหม่จากการที่เป็นโอสถสภากลายเป็นซูเปอร์พาวเวอร์โอสถสภาเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุน มันก็เหมือนว่ารอวันที่มันจะจบอยู่ละทีนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยก็ในไทยลีกเนี่ยถ้านับตั้งแต่ที่เริ่มมีไทยลีกมาปีแรกเขาตกชั้นเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นตก6ทีมพี่เบิ้ลแต่ว่าก็ไปเล่นในดิวิชั่น1ปีเดียวกลับขึ้นมาปี41จนถึงวันนี้ก็เท่ากับว่า20ปีไม่เคยตกชั้นเลยไม่เคยคว้าแชมป์แต่ทำได้ดีที่สุดก็คือรองแชมป์ใช่ในยุคที่ณชัดทำทีมครับผมนะครับก็ไปตามเชียร์กันต่อเนาะครับสำหรับแผนซูเปอร์พาวเวอร์ปีหน้าจะเอาไงว่ากันไปแนะนำเลยนะไปหาซื้อเสื้อที่ FBT ของเราในหมดเลยเนี่ยเออแต่จริงๆเราก็จะแจกวันนี้จะหมดแล้วไปเก็บไว้เลยครับยังไงอนาคตไม่มีใครรู้จักเลยเฮ้ยเขายังทำต่อนะครับทีนี้น่าสนใจว่าอีก2ทีมที่ต้องตกชั้นไปนี่เป็นใครกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยไทยฮอนด้าไปเตะมากกว่าชาวบ้านเขามีแค่19ก็เหนื่อยอยู่นะตามอยู่9คะแนนอ่ะตามอยู่9ศรีสะเกษอ่ะศรีสะเกษมี23ตามโซนปลอดภัยอยู่5 5แต้มนี่มันอะไรเกิดขึ้นได้ผมถึงบอกว่ามันสนุกเพราะว่าไทยฮอนด้าชนะครับศรีสะเกษชนะแล้วสุโขทัยเสมอโคราชก็ด้วยโคราชก็ด้วยเสมอด้วยเฮโลถึงแพ้เฮโลด้วยไล่ขึ้นไปราชนาวีก็เสมอสุพรรณก็เสมอท่าเรือก็เสมอคืออย่างนี้ไล่มาตั้งแต่อันดับ11เนี่ยสุพรรณบุรีเนี่ยมี32แต้มเท่ากับราชนาวีเนี่ยมันห่างจากโซนตกชั้นไม่ถึง10คะแนน9แต้มอ่ะ9แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมองว่ายังมีลุ้นนะไม่ง่ายนะใช่ๆคือไล่ตั้งแต่อันดับ11ที่พี่บันบอกสุพรรณราชนาวีเทโรโคราชสุโขทัยเนี่ยที่อยู่ในโซนปลอดภัยยังไม่ปลอดภัย 100% ท่าเรือด้วยมั้ยท่าเรือเนี่ยมันเกิน10ไงเป็น11แต้มมั้งตอนนี้ที่เขานำไม่น่าจะได้ไม่น่าจะเป็นไรนะเออยังพอหายใจหายคอได้อยู่ครับไม่เท่าไหร่สำหรับการท่าเรือส่วนซูเปอร์พาวเวอร์ย้อนไปนิดนึงพี่เบิ้ลครับสุดท้ายโค้ชไข่ก็ออกนะนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยลาออกไปแล้วครั้งหนึ่งเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมแล้วก็ทางบอร์ดก็ขอให้คุมทีมต่อไปเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ใครมาเป็นโค้ชหาไม่ได้อ่ะแล้วตอนนี้ล่ะก็ตอนนี้หาได้แล้วตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะวางแผนสักปีหน้าแล้วล่ะใช่เออก็เอาเนี่ยโค้ชแฟรงค์สุขสันต์คุณสุดนี่ก็หายไปนานนะตำนานของราชนาวีใช่แล้วก็พี่เอกรัตน์ทรัพย์สินก็คู่กันแล้วล่ะบัดดี้กันก็ดูแล้วน่าจะฟอร์มทีมเนี่ยปีนี้เพื่อฤดูกาลหน้าก็น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าเขากลุ่มทุนกลุ่มอะไรใหม่เขาก็บอกว่าเขาก็ลุยต่อคือปีนี้เขาเข้ามาเขายอมรับสภาพอยู่แล้วแหละปีหน้าก็ไปสู้กันในไทยลีก2แต่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพแบบไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้เรายังบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าก็บายบายไปเรียบร้อยแล้วสำหรับซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับถ้าบอกว่าไทยลีกตอนนี้14คนนะพี่เบิ้ลโค้ดเหรอโค้ดอ่ะคือโหดมากโหดมากเกือบจะครบทั้งทีมแล้วเกือบจะครบทั้งลีกแล้วอ่ะคนแรกคือโค้ดโอ่งดุสิต
นะฮะตามมาด้วยโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิอันนี้ของซูเปอร์พาวเวอร์ผมไล่เลยนะสมชายมากบูนสุโขทัยเชโจฟาริอาร์ตของสุพรรณบุรีศิริศักดิ์ยอดญาติไทยของไทยฮอนด้าวรุษสิงห์มาคะสุพรรณบุรีเจสันวิทย์ของซูเปอร์พาวเวอร์อุทัยบุญเหมาะเทโรดังโก้โปโปวิทบุรีรัมย์นะครับเจเด็ดมีล่ามของการท่าเรือออเรเลโอวิทมาของบางกอกกราสเดลโรในว่างของไทยฮอนด้าแล้วก็เวลิซาโปปอมศรีสะเกษก่อนที่ล่าสุดคือโค้ชไข่ก็แหมบางทีมเปลี่ยนแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นใช่นะฮะเขาก็เนี่ยเอาเนี่ยมีคนพูดมาอย่างเทโรอ่ะตอนอุทัยทำอยู่อ่ะครับเก็บแต้มไม่เยอะกับไม้วอลลี่ใช่ๆอยู่อันดับ10อ่ะโค้ชคนใหม่เข้ามาตกมาอยู่13อ่ะเออส่วนฟุตซอลจบครึ่งแรกนะครับไทยตามหลังอาร์เจนต0-1ครับกับตามนี้นะฮะไทยลีกเดี๋ยวสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์ไม่มีเตะนะครับเพราะว่าลีกครับขยับไปเตะวันที่1ตุลาคมเรียบร้อยแล้วดีแล้วนะครับได้พักมั้งฮะดีแล้วได้พักมั้งไม่มีงานนะจริงๆต้องมีงานวันพุธอะไรเงี้ยไม่เอาผมไม่มีอยู่แล้วอ๋อเขาบอลช่วยผมไม่มีพักก็ไทยลีกจะกลับมาเตะกันปกติครับเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้วันที่อะไรวะเสาร์อาทิตย์นี้18 16 1716 17แล้วก็การสัปดาห์ก็จะมีเตะของไทยลีก1มั้งไทยลีก2มั้งเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้มีเตะนัดมันพูดกลางสัปดาห์แค่แต่สำหรับไทยลีกมีสัปดาห์เดียวแต่ว่าจะมี FA Cup เข้ามาในวันที่27ใช่นะครับ FA Cup วันนี้จัดสลากแล้วด้วยหรือว่าเราจะคุยเรื่องฮอนด้าก่อนได้ฮอนด้าก่อนเพราะว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวนะผมเก็บคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของไทยลีกก่อนนะครับแล้วนี่มีคนทักทายมาก็โอเคเดี๋ยวผมขอตอบเป็นพวกคอมเมนต์อะไรไปเลยเนาะจันวัฒนาการเนี่ยจะมาเล่นไทยลีกเหรอครับได้ข่าวผมว่าก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าปีหน้าเรามีโคต้าอาเซียนพวกอ่องตูของเมียนมาก็มีข่าวมาโดยตลอดอ่องตูเนี่ยถ้ามาเนี่ยผมว่าคนดูเพียบดึงได้นะนะครับมีข่าวเชียงใหม่ FC เปลี่ยนเจ้าของจริงเปล่าครับจริงครับจริงแบบกัดฟันพูดเลยจริงครับเจ้าของคือบ้านใกล้เรียนเคียงมั้งไม่รู้ยังไงอยู่สูงกว่าอะไรอยู่ดีๆมีข่าววงไหนบ้างไหมครับเจ้าวงอะไรครับทำไมอันตันซาวเขาไม่เล่นแบบนี้ตอนอยู่ชลบุรีครับทำไมครับทำไมครับทำไมครับจะรู้ไหมครับพีรพัฒน์เกมลุกไม่มีใครบ้าหรอกครับแต่เกมรับนี่น้ำบานเลยครับทุกนัดเลยครับก็ขึ้นไปแล้วไงพอมันขึ้นเสร็จปุ๊บไปเสียบอลก็ต้องน้ำบานอ่ะวิเคราะห์ใบแดงของไทยข้างหน้าหน่อยครับที่ยกเลิกไปดูไฮไลท์ไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นหน่อยถ้ามีเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยก่อนที่จะให้อันนี้มันไม่มีเหตุการณ์ตั้งแต่แรกน่าจะมีป่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนอันนี้คือใบเหลืองที่2นะครับราฟาเอลลิมาในโดนใบเหลืองที่2นะครับเป็นใบแดงผู้ตัดสินนี่คือคุณประกิตสุขยังนะครับน่าจะยังไม่สุขหรอครับก็ไม่น่าจะสุขมาหลายเกมนะฮะนี่แล้วลิมาก็เอ้ยไม่มีด่าด้วยนะคุณดูผู้ตัดสินยังไม่ชัดนะคือมันต้องดูตั้งแต่จังหวะตั้งบอลพี่เบิร์ดอันนี้ผมเล่าอย่างงี้คือมันเป็นจังหวะที่เทโรฟาวเทโรโดนใบเหลืองมั้ยไม่แน่ใจแล้วก็ผู้ตัดสินเนี่ยถอยมาจะเล่นฟรีคิกราฟาเอลลิมาเนี่ยเล่นฟรีคิกไปแล้วเล่นเร็วอ่ะแต่ผู้ตัดสินมองว่าไม่รอไม่ฟังเสียงนกหวีดครับไม่ฟังเสียงสัญญาณก็เลยให้ใบเหลืองกับราฟาเอลลิมาก็กลายเป็นใบเหลืองที่2ออกจากสนามไปมันก็เลยเป็นประเด็นกันว่าตกลงผู้ตัดสินให้สัญญาณว่าให้รอนกหวีดหรือเปล่านะฮะแล้วพอออกมานอกสนามปุ๊บก็มีการบรรลุมาตุ้มกันมาคุยกันสุดท้ายผู้ตัดสินเปลี่ยนคำตัดสินให้กลับลงมาเล่นต่อแล้วสุดท้ายอะไรรู้ไหมง่ายๆทำไมลาเฟโอลิมาได้แมนออฟดิแบ็คจริงเหรออันนี้ผมไม่รู้ ผมรู้ว่าได้กอล์ฟสุดยอดแมตช์คอมมิชเนอร์เรียกแมนออฟดิแบ็คเป็นลาเฟโอลิมาโอ้โหยิงปะวันนั้นยิงปะจ่ายนะรู้สึกลูกแรกจะจ่ายไม่ยิงด้วยไม่ยิงแต่รู้สึกจะจ่ายแมนออฟดิแบ็คเนี่ยนะผู้ตัดสินก็มาคุยกันกับผู้ช่วยนะฮะคือจริงๆอ่ะอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยนะคนละกรณีนะอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยแสนกว่าบาทเนี่ยน่าจะคุยกันก่อนที่จะให้ไล่นักบอลออกนอกสนามนะครับเอางี้อันนี้ไม่มีผ้าผมให้พี่เบิ้ลดูตรงนี้สังเกตจับตาที่ผู้ตัดสินนะครับทำแม้สัญญาณมีการทำสัญญาณขอให้รอนกหวีดไหมเอาอย่างนี้แต่ว่าแต่พี่เบิ้ลดูย้อนนิดนึงจังหวะที่เขาทำสัญญาณราฟาเอลลิมาทำอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยราฟาเอลลิมาตั้งบอลอยู่พี่เบิ้ลก่อนอะไรยังไงจะสื่อว่าผมจะบอกงี้ผมคุยกับอาจารย์อั๋นนะครับแกบอกว่าการ
ถ้าผู้สินทำสัญลักษณ์เนี่ยคือนักฟุตบอลต้องรอถ้าเล่นเร็วสามารถให้ใบเหลืองได้เพราะเป็นถือว่าเป็นการคัดค้านการตัดสินใช่นะครับเหมือนเช่นเขาถามว่าเอากำแพงไหมถ้ากำแพงปุ๊บก็ต้องรอถูกไหมแต่เคสนี้เนี่ยอาจารย์อ่านบอกว่าผู้ตัดสินไม่มีเซนส์ครับไม่มีเซนส์ตรงที่ว่าตอนที่คุณทำสัญลักษณ์อ่ะนักฟุตบอลทำอะไรอยู่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นซึ่งเท่าที่ทราบนะครับที่มีการสอบถามไปที่ทางของเทโลอ่ะเขาบอกว่าผู้ตัดสินที่4เป็นคนให้สัญญาณกับผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่4เห็นเหตุการณ์ว่าตอนที่ผู้ตัดสินทำสัญญาณอย่างเงี้ยนักฟุตบอลมองไม่เห็นมันถึงมีการกลับคำแต่ไม่ใช่ว่าตัดสินถูกนะที่ว่าให้กลับมาอาจารย์อ่านบอกว่ายังไงก็ไม่มีทางไม่มีสิทธิ์เพราะใบเหลืองที่ลิมาได้อะใบเหลืองที่2อ่ะมันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคุณจะต้องโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงแม้ว่าจะไม่เห็นก็ตามแต่ผู้ตัดสินมีการทำสัญลักษณ์แล้วและได้มีการให้ใบเหลืองไปแล้วรวมไปถึงใบแดงด้วยทุกอย่างมันจบทุกอย่างมันจบแล้วครับ2เคสที่สามารถกลับได้เพื่อนคือ1หยิบผิดใบซึ่งมันพอให้ใบเหลืองอ่ะหยิบผิดใบก็คือแก้ตรงนั้นเลยกับ2คือให้ผิดคนให้ผิดคนก็ต้องมีการแก้ไขนะตรงนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าบอลเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วค่อยจะมาเปลี่ยนคือจริงๆอ่ะการกลับคำตัดสินเนี่ยสามารถกระทำได้ก่อนที่เกมจะเล่นต่อก่อนที่จะมีเหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้นซึ่งอย่างกรณีนี้ถ้าถามว่าถ้ามันเป็นกรณีปกติมันให้ผิดมันอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้ตัดสินใจผิดเนี่ยบอลมันยังไม่ถูกเล่นออกไปคือคุณสามารถเปลี่ยนคำตัดสินได้แต่ว่าคุณจะย้อนกลับมาไม่ได้แต่ที่ว่าบอกก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกติกาจริงๆแล้วคุณให้ใบเหลืองไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าไม่ผิดไม่ได้ใช่เอาง่ายๆเพราะมันผิดจริงเขาเรียกว่าขาดศิลปะอย่างที่คือผู้ตัดสินมันต้องมีศาสตร์และศิลป์ใช่คุณขาดศิลปะในการทำหน้าที่ครับแล้วผมก็ยังบอกว่าไอ้อุปกรณ์แสนกว่าบาทที่คุณซื้อกันมาเนี่ยถ้าผู้ช่วยเห็นก่อนเนี่ยผู้ช่วยบอกก่อนสิใช่เฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยว่ามันอาจจะไม่ทันหรือว่ามันคือยังไงมันก็ควรจะจบไปณจังหวะก่อนที่นักฟุตบอลจะเดินออกมานอกสนามแล้วคือบอกว่าผู้ตัดสินที่4บอกไม่ทันเพราะว่าผู้ตัดสินเป่าปุ๊บเดินมาให้เหลืองเลยซึ่งมันไม่ทันหรอกเท่าที่ดูภาพอะแต่ว่าผู้ตัดสินจะทำได้เคลียร์ผู้ตัดสินที่4จะทำได้ก็ต้องบอกประมาณว่าไม่จริงๆง่ายถ้าผู้ตัดสินให้เลยใช่ไหมผู้ช่วยเห็นผู้ช่วยก็ยกธงนี่เรียกผู้ตัดสินมาคุยก่อนเลยไม่ใช่มันมารุมมาตุ้มกันรอข้างนอกไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือยังไงผู้ตัดสินเคสนี้นะผิดเต็มๆชัวผิดเต็มๆก็ไม่รู้ว่าจะมีบทลงโทษอะไรแต่ว่าผู้ตัดสินคุณประกิตสุขยางนี่ถ้าใครจำกันได้เคยโดนแบนแล้วนะครับครับโดนเมืองทองยื่นหนังสือร้องเรียนเกมกับราชบุรีอ่ะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยวันนั้นแต่จริงผมว่าถ้าเกิดแบบผู้ตัดสินให้สัญญาณแล้วมันก็ต้องเป็นเหลืองนะมันก็ต้องเป็นเหลืองสองนะใช่ไงแต่ว่ากลับคำไม่ได้หรอกคือการให้ใบเหลืองเสร็จสิ้นแล้วแล้วไม่ผิดตัวไม่ผิดใบด้วยพอให้ใบเหลืองเสร็จแล้วมันก็จะมานำมาถึงการเล่นฟรีคิกต่อไปใช่ถูกไหมก็นั่นแหละเดี๋ยวรอดูเขาเรียกว่าอะไรแอคชั่นของคณะกรรมการผู้ตัดสินอีกทีนึงครับผมนะครับว่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะหาแล้วว่าติดประชุมขอบใจครับผมหมดยังหมดแล้วไทยลีกประมาณนี้มีอีกลูกเคนดะไม่ล้ำล้านเปอร์เซ็นต์อ๋อเคนดะยามาซากิของอุบลโอ้โหผมไม่ได้ดูเป็นไงก็ตอนนั้นเสมออยู่มั้งแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วหม่งเข้าแต่ว่าผู้ช่วยยกธงลูกนำหน้าก็ต้องดูภาพช้าแหละครับภาพช้ามันผมดูอยู่ครั้งเดียวมั้งครั้งสองครั้งก็ก้ำกึ่งอะแต่วันนั้นเราบรรยายไทยลีก2ฮะผู้ช่วยก็ยืนผิดลายเยอะเลยนะเยอะๆเยอะๆนะแต่ว่าคู่อุบลเนี่ยผมเห็นมีดราม่านะในเพจก็ประมาณว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินทีมงานชุดเนี้ยประมาณว่าเป่า4แมตช์ในรอบ2อาทิตย์อะไรเงี้ยคืออยู่ใกล้ๆนั่นนู่นนี่โอ้เยอะโอ้กลายเป็นเรื่องเยอะหมดเลยนะครับคุณพานุพงศ์ถามว่าเทโลจะตกชั้นไหมครับผมว่าไม่ตกหรอกคงไม่ตกอะฮะแต่ว่าคงอาจจะดีกว่านี้คงไม่ฮะเพราะว่าสถานการณ์แย่มากเลยครับแต่ว่าถ้าไม่ฟื้นจริงๆแล้วทีมอื่นเข้ามาดีนี่ก็เหนื่อยได้นะคุณธรรมศักดิ์บอกว่าผู้ตัดสินไม่น่ากลับคำตัดสินนะครับใช่ใช่เขาบอกว่าจังหวะนี้เทโลโดนใบเหลืองนะก็คือเขาให้ใบเหลืองเทโลไปแล้วไงถ้าให้เทโลใบเหลืองเทโลใช่ไหมยังไงก็ต้องรอน้องวีคือยังไงการโดนใบเหลืองเนี่ยมันไม่สามารถเล่นเร็วได้ไงใช่มันต้องรอให้ใบเหลืองเสร็จก่อนนะครับยังไงต้องรอน้องวีแน่นอนใช่น่าจะชัดเจนเลยครับว่าผู้ตัดสินชัดเจนอ่ะผู้ตัดสินผิดเต็มไทยลีกต้องจัด VAR มั้งเอา VAR นี่มันใช้หลายตังค์นะคงลำบากเลยหมดเรื่องของไทยลีกนะฮะมีคนบอกว่าให้คอมเมนต์เรื่องของไทยลีก2บ้างนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะเอาตารางกับผลการแข่งขันไทยลีก2มาบอกกันด้วยมีไหมเรามีทุกลีกนี่ดาวสันโบไทยลีกเรามีไหมเมื่อกี้อัปเดตยังโอเคไปดูก่อนฮะไปดูดาวสันโบไทยลีกกันก่อนครับ
ดาวซันบอลอันดับ1ยังเป็นดราแกนบอลโควิดนะครับหยุดอยู่ที่30ประตูครับแล้วก็ชาชาครับแจสันโคริโยนะครับมี24ประตูครับยิงไปในนัดล่าสุดด้วยนะฮะเลนันมาเกสก็ยิงในเกมล่าสุดครับ24เท่ากันคู่นี้ไล่เบียดกันมาอาซัมซาวก็ยิงเหมือนกันครับ20ประตูนะครับส่วนมาเซลแอสเซมเบ้ไม่ได้ยิงครับหยุดอยู่ที่19ประตูครับไทยลีก2มาเลยมาเวลางวดเข้ามาแล้วไทยลีก2นี่ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายอย่างแท้จริงแล้วนะครับ PTT ระยองแพ้ Airforce ในเกมบิ๊กแมตช์นะฮะ2ต่อ3ครับสมุทรสงครามนี่กลับมาชนะในบ้านอ่างทองนี่ผมว่าลุ้นไม่ขึ้นละเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับดีในบ้านอ่างทองสมุทรสงครามชนะอ่างทองไป 2-0 กระบี่พลิกล็อกแพ้เชียงใหม่นะครับ 1-2 ได้ทําไมพลิกล็อกอ่ะเชียงใหม่ชั่วโมงนี้ไปเยือนชนะนี่มันต้องพลิกล็อกแล้วประจวบเสมอเกษตร 2-2 ประจวบเหนื่อยเลยครับหนองบัวพิทยาแพ้ลำปาง 1-2 นะครับตราดเสมอนครปฐม 0-0 บางกอกชนะอาร์มี่ 1-0 แล้วก็ระยองแพ้ชัยนาท 0-2 ครับก็ตารางคะแนนนะครับตอนนี้ Airforce ยังคงนำเป็นจ่าฝูงที่ส่วนนั้นมี57คะแนนตามด้วยชัยนาทนะครับมี54คะแนนแล้วก็ประจวบ47 Airforce ขออีก6แต้มพี่เบิ้ลขึ้นชั้นการันตีเลยแชมป์มั้ยยังต้องขึ้นชั้นก่อนผมว่าตอนนี้ Airforce เนี่ยไม่น่าจะลุ้นอะไรพวกนี้แล้วล่ะลุ้นว่าโคตรเตี้ยอยู่หรือเปล่า กว่าเพราะเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่าบางกอกการ์ดจีบแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังไม่พูดถึงซึ่งผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าโคตรเตี้ยกับโคตรงวนเขาสนิทกันมากใช่นะครับนะฮะแต่ว่า Airforce เนี่ยเหลือ6นัด5ใน6นัดเล่นเป็นทีมเยือนทั้งหมดครับในบ้านมีเหลืออีก1นัดเจอชัยนาทเพราะนั้นสนุกแน่นะครับอ่างทองพี่อ่างทองมี45คะแนนเท่ากับ PTT ระยองแล้วก็ลำปางอันดับ6 43 6ทีมเนี้ยลุ้นเลื่อนชั้นกันผมบอกตรงๆนะทีม PTT ระยองเนี่ยโชคดีมากที่ทีมข้างบนเนี่ยก็ดันมาสะดุดพร้อมๆกันไม่งั้นโดนทิ้งหนีไปนานแล้วนะทั้งประจวบทั้งอ่างทองถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมารวมมาตู้มันอยู่ปะประจวบอ่างทอง PTT ระยองอ่ะล่ะคือสรุปง่ายๆนะครับ Airforce ชัยนาทไปแน่ชัวเหลืออีก1โควต้าใช่ก็ซึ่งก็ดูแล้วก็ยังเดาไม่ออกจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็สะดุดกันได้อะใช่เดายากมากประจวบมาทองทีระยองลำปางพวกนี้เอาแน่นอนไม่ได้จริงๆไปดูโซนล่างบ้างดีกว่านะฮะอันนั้นกลางๆตารางก็ไม่มีอะไรละท้ายตารางนี่ตกชั้น2ทีมใช่ขอเริ่มจากล่างขึ้นไปแล้วกันนะครับบางกอกนะสุดท้ายก็มี22คะแนนแม้ว่าสุดสัปดาห์จะชนะนะก็ยังต่ออยู่ได้อยู่ตราดนะครับรองบ๊วยมี24คะแนนขึ้นไปก็สงขลา27เกษตร28ส่วนสงคราม28เนี่ย13 14 15ผมว่ายังต้องลุ้นอยู่ต้องลุ้นอยู่ต้องลุ้นอยู่อาร์มี่นี่ดีขึ้นเยอะเลยนะใช่ใช่แต่ก็สะดุดก็ไม่ได้อีกอ่ะอุ้ยใช่ใช่นะนี่ก็เป็นเรื่องของ M150 Championship นะฮะไปต่อกันที่เรื่องของที2มั้ยที3ที3มั้ยได้ที3ก็ได้2ทีมเลื่อนชั้นแน่นอนแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับใช่ใช่สมุทรสาครกับขอนแก่นครับแต่ว่าอีกหนึ่งโควต้าเนี่ยจะต้องมาเตะเพลย์ออฟกันซึ่งวันนี้มีการจับฉลากเป็นการจับฉลากอันนี้นัดชิงนะนัดชิงอันนี้คือ2ทีมนี้ปีหน้าเล่นในไทยลีกแล้วอันนี้คือเล่นเย้าเยือนสมุทรสาครเนี่ยมีข่าวว่าจะไปเอาอ่องตูมานะครับเล่นไทยลีก2นะครับอันนี้เขาจะเล่นกันเย้าเยือนครับนัดแรกเล่นบ้านสมุทรสาครก่อนวันอาทิตย์ที่1ตุลาครับและ2ก็ไปเล่นที่บ้านขอนแก่นอันนี้คือชิงแชมป์เฉยๆชิงเฉยๆคือขึ้นชั้นแน่นอนแล้วครับส่วนอีก1โควต้านะครับเป็นการชิงอันดับ3ตัวใบสุดท้ายตรังนะครับตัวแทนจากโซนล่างอันนี้แน่นอนแล้วเจอกับอันดับ2ของโซนบนซึ่งตอนนี้เป็นอุดรธานีกับอยุธยา FC น่าจะเป็นใครอุดรถือไพ่เหนือกว่านัดสุดท้ายขอแค่เสมออ๋อแต้มนำอยู่2แต้มอุดรนี่ก็ในข่ายของทางฝั่งเมืองทองเขาขอนแก่นก็คือในฝั่งของทางฝั่ง BG เขาอุดรโคตู่พนิพนธ์พนิพนธ์เกิดแย้มนะครับตรังนี่ตัวนี้ใครคุมเนี่ยเมื่อก่อนก็ขึ้นลงๆกับดีหนึ่งนะใช่นะครับได้ลุ้นกัน2คู่นี้เนี่ยใครชนะได้ขึ้นชั้นนะครับTEC หรือว่ายูโรเค้กลีกก็เดินทางมาถึงรอบแชมเปี้ยนลีกแล้วเหมือนกันนะครับมีการประกบคู่เรียบร้อยแล้วปีนี้รอบแชมเปี้ยนลีกไม่ได้แบ่งเป็นกลุ่มนะฮะนัดนี้จะเตะกันเขาเรียกว่าน็อกเอาท์ไปก่อนนะครับแต่ว่าน็อกเอาท์2นัดถ้าผ่านรอบนี้ไปได้ก็จะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3ทีมนะครับเอา2ทีม1 2ของทั้ง2ทีม1 2ก็4ทีมขึ้นชั้นใช่นะครับแล้วอันดับ3ที่ดีที่สุดก็ได้อีกทีมใช่คือขึ้นชั้น5ทีม5ทีมเลยนะขึ้นชั้น5ทีมส่วนไอ้ตอนมินิลีกเนี่ยก็เขาจะจับฉลากกันอีกทีคือทุกทีมจะได้เล่นในบ้าน1นัดคืออย่างนี้
ไอ้รอบผ่านรอบนี้ไปเนี่ยมันจะแบ่งกัน2ขาแล้วใช่มั้ยบนกับล่างเองก็ดีได้ใช่มั้ยแต่ว่าพอไปถึงรอบหลังจากนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นเจ้าบ้านทุกทีมนะก็ยังไงก็จะได้เป็นเจ้าบ้านแค่ทีมละ1ครั้งเออแล้วจะไปจัดให้ตลาดอย่างงั้นได้มั้ยมันไม่เตะก็ยังไม่ต้องไปเสียโอ้โหมันหลายแมตช์เลยนี่ก่อนประกบคู่นี่ก่อนก็ตามที่เห็นนะครับศรีสะเกษเราเจอเพย์ออฟซึ่งก็เป็นการเจอกันระหว่างเชียงรายซิตี้กับภูเก็ตกับภูเก็ตเล่นกันสนามกลางนัดเดียวเลยครับผมครับแล้วก็ที่เหลือนะครับชัยภูมิเจอจันทบุรีพวกนี้เป็นไงพี่เบิ้ลวิเคราะห์หน่อยโอ้โหไอ้นี่โยนมาแบบนี้ไปไม่ถูกเลยสตูลเจอ BTU นะฮะก็ BTU นี่ก็แม่แต่ว่าสตูลเข้ามาดีนะมีนี่นะคือปกติทีมต่างจังหวัดบอลใต้ได้มาดีมากใช่บอลใต้ดีมากบอลใต้ดีมากครับ BTU นี่เป็นหน่วยของแอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ BTU นู่นใช่เหรอทางมองเทพธนบุรีนู่นทนนะครับกรุ๊ปบีลองภูมิกันดีไปได้กรุ๊ปบีสมุทรปราการนะครับเจอกับ JL เชียงใหม่ยอดทีมเลย JL เชียงใหม่นี่ตัวดีมากแองเจโลมาชูก้าไปเยือนไม่รู้ยังไงนะวิจิตแต่ในบ้านนี่ไว้ใจได้บอกเลยแต่ว่าเหนื่อยพอรู้ข่าวเชียงใหม่นะอยากจะเชียร์ JL อยู่แต่ก็เหนื่อยเมืองการยูไนเต็ดกับเมืองเลยนี่2เมืองเจอกันข้ามฟากกันเลยนะตอนออกตะวันตกแล้วก็นาวิกโยธินยูเรกาเจอกับน็อตกรุงเทพเขาเติมจีบกราฟเข้าไปข้างหน้าอีกอันนี้เพลินเลยนะนาวิกโยธินจีบกราฟอะไรอย่างเงี้ยนะเจอกันนะน็อตกรุงเทพน็อตกรุงเทพน็อตกรุงเทพนี่ก็เป็นจากทีสี่นะครับอย่างที่ไอ้บอกรอบเนี้ยพอเสร็จหมดละไอ้ทีมที่ชนะในแต่ละกลุ่มเนี่ยสามทีมก็อยู่ในกลุ่มนั้นเลยแล้วก็จะจับสลากเตะเป็นเจ้าบ้านแค่ทีมเดียวนะครับทำให้ยากย้อนไปไทยลีกสี่นิดนึงเพื่อนเดี๋ยวแล้วมันเหลือสามทีมนี่คือเป็นเจ้าบ้านทีมเดียวก็คือจัดฉลากเลยใช่ไหมว่าจะเจอใครเป็นเจ้าบ้านใช่ใช่คือจะทุกทีมได้เล่นเป็นเจ้าบ้าน1นัดอีก2นัดจะต้องไปเยือนไม่จริงๆเพิ่มเจ้าเยือนมันก็ไม่ได้ยากนะอีกนิดนึงมันจะเพิ่มมาอีก3แมตช์ก็มันก็จะได้แฟร์ๆเคลียร์กันไปอะไรเงี้ยบางทีผมว่าเขาคิดอะไรยากไปผมมองตรงบางทีผมคิดว่าเขาอะไรมันยากคือถ้าเอาเหมือนเดิมมันก็เท่ากับเหมือนก็บอกอุ้ยคุณไปลอกของยุคเก่ามาดิก็ถ้าของเก่ามันดีได้ว่าของใหม่มาแล้วเพี้ยนเนี่ยมันก็ของเก่าดีกว่าของใหม่มันก็ไม่ได้ว่าจะไม่ดีนี่ก็ลองดูเผื่อมันจะดีอาจจะสนุกมากขึ้นอาจจะสนุกมากขึ้นไทยลีก4ย้อนนิดนึงนะสุดท้ายของฤดูกาลพี่เบิ้ลครับมีไปเตะ8คนก็มีนะสมุทรปราการยูไนเต็ดไปเล่นกับ BCC ลงเป็น92เนี่ยมันยังมีอย่างนี้อยู่ทีมพวกนี้มันบางทีมันไม่ได้มันเป็นฟุตบอลอาชีพคุณจะไปเตะ8คนนี่มันไม่ได้ครับเมื่อก่อนนี่มีแบบคนเก่าไม่ได้ทำทีมขโมยเสื้อผ้าหายไปก็มีนะจริงเหรอจริง มันไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้ไม่ได้คือมันยังดีตรงที่ว่าไม่มีลุ้นอะไรแล้วไงพี่วันคือสมุทรปราการยูไนเต็ดจบบวยแล้วส่วน BCC ก็ไม่ได้ลุ้นเลื่อนชั้นอะไรแต่ถามว่าถ้ามันเป็นเคสที่ว่าเฮ้ยBCC ได้ลุ้นเลื่อนชั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่นะนี่มีคนเขาบอกว่ากลุ่ม3ทีมเนี่ยได้เล่น2นัดเองนี่ครับก็ถูกแล้วทั้ง2นัดเพราะมันต้องเจอกันแค่2เกมใช่ไงแต่เป็นเจ้าบ้านนัดเดียวเป็นเจ้าบ้าน1นัดอ๋อชัวร์นะชัวร์ชัวร์ชัวร์นะครับก็มันก็เพิ่มมาอีกแค่2แค่2แมตช์เองใช่ไหม2แมตช์เออใช่2แมตช์เย้าเยือนเออเพิ่ม2แมตช์ไม่ใช่3ขออภัยนับผิดก็ไปทำให้ยากทำไมครับผมผมว่าจริงๆอ่ะมันก็ไม่ทำให้ยากหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยพวกทีสี่ทีอะไรพวกเนี้ยปกติมันก็ยากอยู่แล้วยากเพราะว่าภาษาไทยมันยากยังไงก็ไม่รู้ไอ้เรื่องกฎระเบียบข้อ 7.4 หรือ 7.8 นะ 7.8 7.8 ที่บอกว่านักเตะต่างชาติเนี่ยลงเล่นได้ไม่เกิน1คนต่อนัดการแข่งขันเนี่ยผมว่ามันเข้าใจมากเลยแล้วคำภาษาไทยคำนี้นะครับก็คือต่อนัดการแข่งขันเนี่ยก็คือนัดหนึ่งคนเดียวไม่ได้หมายความว่าต่อครึ่งการแข่งขันก็คือครึ่งหนึ่งคนหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคนหนึ่งนะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าของคู่ระหว่างพิษณุโลกกับเชียงรายซิตี้ถูกไหมไม่ใช่เชียงรายยูไนเต็ดเชียงรายยูไนเต็ดแล้วมันเป็นยังไงตกลงย้อนไปก่อนนะครับก็มีการประชุมมีการพิจารณากันสุดท้ายก็เล่าให้ฟังก่อนว่าเชียงรายยูไนเต็ดบีเนี่ยเป็นทีมบีของเชียงรายในไทยลีกเจอกับพิษณุโลกที่พิษณุโลกกำลังลุ้นจะไปเพย์ออฟแล้วเชียงรายเนี่ยบุกไปชนะแต่ว่าเชียงรายเนี่ยเขาเปลี่ยนผู้เล่นต่างชาติลงถูกไหมใช่เขาคือกฎเขาบอกว่านักเตะต่างชาติลงเล่นไม่เกิน1คนต่อนัดการแข่งขันแต่เชียงรายครึ่งแรกคนหนึ่งครึ่งหลังคนหนึ่งครับพิษณุโลกก็เลยฟ้องว่ามันผิดกฎฟ้องอฟ้องผ่านฝ่ายจัดต้องบอกอย่างนี้นะครับผ่านฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายการแข่งขันก็นำเรื่องเข้าไปที่ประชุมของคณะซึ่งเขาก็ต้องฟ้องที่ฝ่ายจัดการแข่งขันอยู่แล้ว
เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับทีนี้คณะวินัยนะครับก็มีการสอบถามฝ่ายจัดด้วยถามคนเขียนกฎแล้วล่ะว่าเฮ้ยกฎข้อนี้มันยังไงเขาก็เข้าไปอธิบายชัดเจนนะครับว่า1คนต่อ นัดการแข่งขันมันชัดในตัวอยู่แล้วครับคือจะเปลี่ยนตัวต่างชาติออกได้ไหมได้แต่ตัวต้องเป็นตัวไทยลงไปเขาบอกแล้ว1 นัดอย่างนั้นหนึ่งนัดไอ้หนึ่งคนต่อนัดการแข่งขันแต่คณะวินัยอ่ะเขาตีความอย่างนี้พี่เบิ้ลเขามองลึกไปถึงไทยลีกไปนะฮะเขาสับสนประเด็นไอ้เรื่องของ3บวก1คือกฎไทยลีกมันยังมีบอกว่าต่างชาติออกแล้วต้องต่างชาติต้องลงไปแทนต่างชาติเท่านั้นในกรณีที่คือเขามีการเขียนเรื่องการเปลี่ยนตัวแต่ในกฎของไทยลีกจริงๆเป็นกฎของไทยลีก1ด้วยนะไม่ใช่ไทยลีก4เขียนไว้ว่าต่างชาติลงได้1คนต่อนัดการแข่งขันซึ่งไม่ได้ระบุว่าเอ้ยถ้าเปลี่ยนตัวนั่นนู่นนี่คือคิดเยอะไงเข้าใจป่ะพอคิดเยอะปุ๊บก็นั่นแหละก็เลยเอามาบอกว่าเขากลัวว่าทีมจะไม่เข้าใจแต่คำถามคือทีม B เนี่ยมันมีกี่ทีมเขาเข้าใจกันหมดอ่ะผมว่าทีมคงไม่โง่ครับผมใช้คำนี้เนี่ยฮะเขามีกันตั้งกี่ทีมเขาก็ไม่โง่กันละฮะไม่เห็นมันจะมีปัญหาที่คู่อื่นหรือที่คู่ไหนเลยนะครับเขาก็เลยวินิจฉัยกฎข้อนี้ว่าไม่ชัดเจนกฎไม่ชัดเจนก็เลยยกฟ้องยกคำร้องของพิษณุโลกไปผมถามว่ามันไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่ชัดเจนยังไงครับครับนักฟุตบอลต่างชาติลงไม่เกิน1คนต่อนัดการแข่งขันมันไม่ชัดเจนตรงไหนครับแต่จริงๆเนี่ยย้อนไปนะพี่เบิ้ลครับมันผิดตั้งแต่ส่งรายชื่อแล้วใช่ครับผมกำลังจะบอกว่าก็ซื้อบื้อกันตั้งแต่ผู้ควบคุมการแข่งขันนั่นนะฮะคือถ้าเกิดไม่เกิน1คนต่อนัดการแข่งขันเนี่ยคุณให้ส่งชื่อได้แค่คนเดียวต่างชาติสำรองก็ต้องไม่มีใช่คือเขาบอกชัดเจนไม่เกิน1คนต่อนัดการแข่งขันการส่งรายชื่อคุณก็ต้องดูแล้วว่าเขาได้แค่คนเดียวผมถามว่าเตะกันมาตั้งไม่รู้ตั้งกี่แมตช์แล้วทีมอื่นมีปัญหาไหมครับไม่มีเพราะเขาเข้าใจกฎนี้ไงแล้วทำไมมีปัญหาแค่คู่เดียวทีมเดียวแต่คุณบอกว่าไม่ชัดเจนผมว่าไม่ชัดเจนกับการพิจารณาแล้วล่ะครับผมนะพ อจบตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่โลก็อุทธรณ์ไปอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการอุทธรณ์ตลกกว่าอีกแล้วคณะกรรมการอุทธรณ์เนี่ยโอเคอันนี้เขาชัดเจนเขามองว่ากฎมันผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเชียงรายทำผิดจริงตัดแต้มเชียงรายแต่ไม่เพิ่มแต้มให้พิษณุโลกคือไม่เปลี่ยนผลการแข่งขันไม่ให้พิษณุโลกเป็นฝ่ายชนะครับเหตุผลนี้อันนี้คณะกรรมการเชิญยิ้มอ่ะครับไม่ใช่ครับคณะกรรมการอุทธรณ์ครับผมให้เกียรติได้มั้ยครับ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 นะฮะผมถามพี่เบิ้ลหน่อยรู้เรื่องรู้มั้ยว่าบอลจบเนี่ยเขาจะต้องมีการถ้าจะประท้วงผลการแข่งขันเนี่ยคุณต้องเขียน2ชั่วโมงหลังบอลจบทราบมั้ยผมพอทราบว่าเขาจะต้องวางแต่ว่าผมไม่รู้ไม่ใช่ว่า2ชั่วโมงผมว่า24ชั่วโมงอันนี้2ชั่วโมงหลังจบการแข่งขันถ้าสโมสรจะร้องเรียนในเรื่องของคู่ต่อสู้ทำผิดกฎอ่ะต้องทำเรื่องภายใน2ชั่วโมงแต่พิษณุโลกทำไม่ได้ทำภายใน2ชั่วโมงนะครับบอลมันผ่านมาแล้วก็ร้องไปที่ฝ่ายจัดไงต้องร้องไปที่ฝ่ายจัดฝ่ายจัดว่าไปถึงอุทธรอุทธรบอกว่าการที่พิษณุโลกทำไม่ถึง2ชั่วโมงนั่นหมายว่าคุณยอมรับผลการแข่งขันไปแล้ว คุณยอมรับผลนั่นหมายความว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลได้ทำได้ก็คือไปตัดแต้มของคู่ต่อสู้เขาบอกว่าเขาต้องการสร้างบรรทัดฐานพี่เบิร์นอันนี้ผมสอบถามทางฝ่ายจันมานะเขาบอกเขาต้องการสร้างบรรทัดฐานเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยทุกทีมเวลาผู้ต่อสู้ทำผิดกฎคุณกลายเป็นว่าคุณก็ปล่อยถูกต้องผ่านฝ่ายจัดนั่นนู่นนี่ผมเห็นด้วยเพราะระเบียบเขาเขียนว่าปีนี้การฟ้องไม่ว่าจะเป็นลีกไหนเขาจะมีข้อกำหนดว่าคุณต้องวางเงินด้วยใช่คุณต้องวางเงินด้วยไม่ใช่ว่าคุณฟ้องปากเปล่ามีเวลาเนี่ยมันมีเวลาระบุก็อย่าง24ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะวางเงินเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีประเด็นคู่ของมุกดาหารขึ้นมาซึ่งมุกดาหารเนี่ยเตะกันไปตั้งนานแล้วครับแต่ว่าไปฟ้องบุรีรัมย์บีว่าเอานักเตะอายุไม่เกิน21ปีลงสนามไม่ถึง2คนในตัวจริงครับแล้วสุดท้ายมุกดาหารฟ้องชนะอันนี้หรอนี่ได้3คะแนนใช่เคสของมุกดาหารพี่เบิ้ลอันนี้ไม่ได้แก้ตัวให้ใครนะผมถามฝ่ายจัดก็เข้าใจมุกดาหารบอลมันผ่านมา10กว่าวันแล้วก็ร้องผ่านฝ่ายจัดแจ้งที่คณะวินัยมีการประชุมบุรีรัมย์ทำผิดจริงตรงข้อนี้เลยครับส่งไม่เกิน2คนไม่ถึง2คนกฎมันก็เขียนแล้วอยู่ว่าถ้าผิดตรงนี้ปุ๊บต้องปรับแพ้ครับก็ปรับแพ้ไปพอปรับแพ้เสร็จปุ๊บบุรีรัมย์ไม่อุทธรณ์เท่ากับมันจบเลยไงเข้าใจใช่ไหมแต่เคสของพี่โล่งเนี่ยคณะวินัยบอกว่าไม่ชัดเจนก็ถึงยกคำร้องเอาเป็นว่าไอ้การจะได้ตามแต้มกับไม่ตามแต้มเนี่ยมีแค่ว่าไม่ชัดเจนครับนี่ย้อนไปว่าถ้าสมมติว่าพี่โล่งประท้วงทันภายใน2ชั่วโมงด้วยตัวเองไม่ได้ผ่านฝ่ายจัดนะ
คณะวินัยก็จะไม่ประท้วงด้วยตัวเองเลยไม่ผ่านสายจัดได้ไงเขาก็ต้องประท้วงด้วยตัวเองเขามีกฎข้อนี้อยู่ก็ต้องประท้วงพี่เบิ้ลไงทราบไหมก็ต้องประท้วงด้วยตัวเองอยู่แล้วดิก็สโมสรก็ต้องเป็นคนฟ้องประท้วงผ่านแบบฟอร์มที่เขามีอยู่ผ่านไปที่แมตคอมครับนะฮะแมตคอมก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าภายใน2ชั่วโมงคุณยื่นทันแต่เคสของบิโลกอ่ะ2ชั่วโมงไม่ได้ทำอะไรไปร้องฝ่ายจัดทีหลังแต่ภายใน24ชั่วโมงไหมเกินมากไม่แน่ใจแต่ว่าไม่เกี่ยวกับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงคืออุทธรณ์พี่เบิ้ลหลังจากที่มีคณะวินัยมีคำสั่งแค่2ชั่วโมงเองเหรอ2ชั่วโมงต้องฟ้องภายใน2ชั่วโมงเองเหรอเหมือนมวยอ่ะมวยนี่กี่นาทีไอ้2ชั่วโมงนี่ผมไม่เคยได้ยินแต่ผมรู้ว่าต้องวางเงินผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันนะฮะเพิ่งได้ยินเหมือนกันว่ามันมี2กฎข้อนี้อยู่คือย้อนกลับไปนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าคณะวินัยถ้าพิเชโลทำทัน2ชั่วโมงคณะวินัยตีความว่ากฎข้อนี้ไม่ชัดเจนนั่นแหละคณะอุทธรณ์ถึงจะสามารถเปลี่ยนคำตัดสินได้เปลี่ยนผลการแข่งขันได้เพราะว่าพิซซาโร่ยังทำอยู่ใน2ชั่วโมงตามกฎมันมีเรื่อง2ชั่วโมงเข้ามาซึ่งผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันกฎข้อนี้ผมว่ามันมุมมองผมว่ามันไม่เข้าท่านะฮะคู่หนึ่งก็จบไปตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วถ้าอีกหน่อยเขาเตะกันไปมีผลต่อการลุ้นแต่ชั้นเขาก็มาฟ้องทีหลังทำไงอ่ะใช่แต่ว่าผมเป็นบรรทัดฐานผมมองไม่ได้หรอกผมมองไปที่แมตช์คอมนะพีทหมดอะคือเคสของมุกดาหารก็แมตช์คอมมันไม่ใช่กรณีครั้งแรกครับเหมือนกรณีไทยลีกเมื่อก่อนเรื่องเปลี่ยนตัว 3-1 คุณก็เถียงกันนี่ก็ชัดเจนเขาเถียงอะไรกันก็ไม่รู้นะมีกรณีตัวอย่างสมัยดร.วิชิตแล้วครับแล้วก็มาเกิดขึ้นต่อในสมัยดร.องอาจใช่ใช่มันมีคดีตัวอย่างก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงยังมามีปัญหากันอีกคือเอาง่ายๆว่าถ้ามันห่วยมาตั้งแต่เริ่มฮะก็คือผู้ควบคุมกฎไม่แม่นพอเนี่ยมันก็จะเนี่ยบานเป็นไฟลามทุ่งไปอย่างนี้นะครับซึ่งกรณีนี้ผมว่าทางคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยผมว่าฆ่าตัวตายครับอันนี้ผมพูดจริงๆเลยว่าคุณพิจารณาได้แบบว่าคนวงการฟุตบอลมองแล้วมันไม่ใช่ครับคือกฎหมายมันอาจจะดิ้นได้นะฮะไม่งั้นเขาไม่มีทนายเข้ามานะครับมันก็จะมีความหัวหมอมีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยในทางปฏิบัติคุณดูที่ว่าทีมอื่นเขามีปัญหาแบบนี้ไหมนะครับเขาก็เล่นกันมาเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยแล้วคุณมาพิจารณาแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกมากใช่นะครับคือคุณดูในกฎในสมุดหนังสือที่คุณมีใช่นะครับตัดสินตามนั้นตามกฎเป๊ะๆๆถ้างั้นเอาพี่เบิ้ลไปเป็นประธานได้พี่เบิ้ลอ่านหนังสือออกเหมือนกันถูกไหมผมขออยู่คณะเชิญยิ้มดีกว่าผมไม่อยู่นี่นะนะแล้วอย่างนึงเนี่ยที่กำลังจะบอกคือพิซซาโร่เจอเชียงรายบี2ครั้งฤดูกาลนี้พี่เบิ้ลชนะรวดนะครับชนะรวดชนะ 9-1 ก็มีลงไป 9-1 แต่ว่าแมตช์สุดท้ายนี่แหละที่มาแพ้ประเด็นก็คือว่าวันนั้นเนี่ยตัวไทยลีกอ่ะปิยพลหานิชคุณอาทิตย์ดาวสว่างชัดชัยบุตรพรมลาฟาเอลโคโยยังลงมาเล่นน่ะนะฮะสุดท้ายมันเป็นการตัดแต้มพิซซาโร่ชนะพิซซาโร่พิซซาโร่หมดลุ้นเลยครับหมดลุ้นเลยแล้วเชียงรายซิตี้ได้ลุ้นเข้าใจใช่ไหมคือแหมเรื่องนี้ถ้าคุยมันยาวเรื่องของไทยลีกทีม B เนี่ยจริงๆอ่ะแนวคิดมันอาจจะดีครับแต่ว่าลืมไปว่าทีมฟุตบอลไทยเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะว่าคำว่าสามัญสำนึกมันยังไม่มีกันใช่มันก็จะสามารถแกล้งกันได้มันสามารถเอาทีมชุดใหญ่เนี่ยลงไปตัดแต้มเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทีมอื่นในลีกนั้นได้มันเคยมีการพูดกันก่อนเริ่มผมพูดได้ก่อนเริ่มแล้วใช่แล้วคำตอบที่ได้คืออะไรรู้ไหมถือว่าสวยซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมก็ซวยที่ได้มาพวกนี้มาทำนี่แหละฮะมันถึงไม่ไปไหนสักทีโอ้ยไปเรื่องอื่นเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวเรื่องไทยลีกบีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะฮะครับขยับไปดูเรื่องของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับก็เป็นประเด็นที่มีคนถามกันเยอะว่าฟีฟ่าเดย์เนี่ยตกลงอะไรยังไงกันแน่นะครับก็ยืนยันกันตรงนี้ 100% นะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะไปอุ่นเครื่องกับเมียนมาในวันที่5ตุลาคมนะฮะฟีฟ่าเดย์งวดต่อไปเนี่ยวันที่1ถึง10ตุลาคมนะครับทีมชาติไทยจะไปเล่นกับเมียนมาในวันที่5ตุลาคมที่เมืองมันดาเลครับนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเว็บฟีฟ่ามีการขึ้นเกมนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเมื่อสักเมษาป่ะใช่แล้วก็มันหายไปคนก็เลยบอกว่าจะมีการยกเลิกนะครับก็สืบได้ความมาแล้วใช่สืบได้ความมาแล้วก็คือเป็นนโยบายของฟีฟ่านะครับว่าเขาจะไม่ขึ้นเกมอุ่นเครื่องให้ถ้ายังไม่มีหลักฐาน2ข้อ1คือแบบฟอร์มยืนยันของทั้ง2ชาติใช่และ2คือสนามกับเวลาใช่ซึ่งเคสของไทยกับเมียนมาเนี่ยเป็นเรื่องของสนามและเวลาคือการรับรองของ AFC ด้วยคือขององค์กรของทวีปนั้นด้วยครับซึ่งเขารับรองไปหมดแล้วแต่เรื่องของสนามเนี่ยยังไม่มีการยืนยันเพราะว่าทางเมียนมาเขายังไม่ได้ระบุคือเพิ่งจะโอเคนี่แหละซึ่งล่าสุดรัฐบาลของเมียนมาเนี่ยเพิ่งจะอนุมัติสนามมาถูกต้องก็จะเตะกันที่สนามมันดาราทิรีเมืองมันดาเลครับนะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นบ้านเราที่นู่นประมาณสัก6โมงครึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพม่าขออภัยเมียนมาเนี่ยส่งหนังสือมาที่ไทยแล้วว่าจะเตะที่นี่เวลานี้แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการส่งไปที่ฟีฟ่าคือจริงๆทั้งสองชาติเขาเซ็นเอกสารกันเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่า
ที่ไปยื่นถึงฟีฟ่าเนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเพิ่งที่จะอนุญาตอย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้ทั้งรัฐบาลเมียนมาเองทั้ง AFC เขารับรองไปหมดแล้วเมื่อเอกสารไปถึงฟีฟ่าเสร็จปุ๊บฟีฟ่าก็จะเอาขึ้นหน้าเว็บให้ปกติคือทางฟีฟ่าเขามีการเปลี่ยนนโยบายใหม่เท่านั้นเองฮะไม่มีอะไรมากยืนยันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วล่ะว่าไทยกับเมียนมาจะเตะกันในวันที่5ตุลาคมเมียนมากับไทยนะฮะเล่นที่มันดาเลนอกจากนั้นเนี่ยวันที่8ตุลาคมเราจะมีเกมฟีฟ่าเดย์อีก1แมตช์ในบ้านในบ้านจะเป็นเกมสุดท้ายของปี2017นะครับฟีฟ่าเดย์จะมีอีกครั้งนึงเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเราจะไม่เล่นแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยทางไทยลีกจะขอให้เตะให้จบไทยลีกไปเลยคือจะไม่ยืดเยื้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่8ตุลาคมจะเป็นเกมสุดท้ายของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปีนี้ครับซึ่งจะเล่นกับใครเนี่ยเร็วๆนี้จะมีคำตอบใช่เขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเสร็จหมดละเหลือแค่เซ็นสัญญาเท่านั้นเองนะครับไม่นะเดาไม่ออกนะว่าจะเป็นทีมไหนเดาไม่ออกเดาไม่ออกเพราะว่ากับเมียนมาหลายคนก็สงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นเมียนมาครับนะครับมีการบอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นทีมอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยจะบอกว่าคุยกันมานานแล้วนานแล้วนานแล้วถึงที่บอกไงว่าแต่ตอนเมษามีโปรแกรมขึ้นแล้วแสดงว่าคุยกันก่อนเมษาแล้วคุยกันมานานมากครับเพราะฉะนั้นยังไงเกมนี้ต้องมีแล้วอย่างนึงอุ่นกับเมียนมาไม่ได้เสียหายนะผมว่านะเพราะว่าเจอกันล่าสุดเราชนะเขาซูซูกิครับคืออุ่นได้แหละไม่เป็นไรก็มีคอนเทนต์นั่นแหละนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยมันโปรแกรมมันจะกระชั้นนิดนึงเพราะวันที่1ตุลาเรามีลีกครับครับผมบอกเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเขียนข่าวด้วยทีมชาติไทยจะไม่ได้ซ้อมที่เมืองไทยเลยนะครับลีกครับเสร็จวันที่1 2ตุลาจะไปเมียนมาเลยไปซ้อมที่นู่นเลยนะครับแล้วก็รายชื่อเนี่ยน่าจะมีเซอร์ไพรส์ครับตัวแชมป์ซีเกมนะฮะจะขึ้นมาชุดใหญ่น่าจะประมาณสัก2คนแล้วก็จะมีจากไทยลีก2เนี่ยอาจจะไม่มีเอางี้ดีกว่าแต่ว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีสตาฟโค้ชของมิโลวานรายวัฒน์เนี่ยจะไปดูเกมในทีสองจะไปดูนักเตะที่น่าสนใจคนหนึ่งก็แล้วกันเอาไว้อย่างนั้นนะครับอันนี้เท่าที่สืบมานะรู้ตำแหน่งไหมชัวร์ไม่ชัวร์ก็ไม่รู้รู้ตำแหน่งไหมกองหน้ากองหน้าโอ้โหกองหน้าตอนนี้มีแต่สุพจน์จดจำที่ยิงเยอะสุดก็ไปดูสุพจน์ได้ไหมอ่ะรอดูที่เหลือต่างชาติหมดเลยหมดยังจะได้แจกของรางวัลทันทีทีมชาติหน่อยทีมชาติเด็ก18ปีวันนี้ลงเล่นชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่น U18 รอบแรกนะสุดท้ายเจอมาเลเซียก็เสมอไว้ 1-1 ครับเราเข้าเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับรอไปเจอเวียดนามเมียนมาอินโดกำลังแย่งกันอยู่แย่งกันอยู่นะครับหมดนะฮะมีคนขอข่าวเด็กเลสเตอร์ในเบลเยียมหน่อยไม่รู้ว่าไปหรือยังนะครับคือเขามาเตรียมความพร้อมที่เมืองไทยเลยผมไม่รู้ว่าไปหรือยังเอาตอนนี้มาแจกของรางวัลดีกว่าใครตอบเร็วที่สุดนะครับตอบเร็วที่สุดทีมงานของเราจะเป็นผู้คัดเลือกทีมเพราะว่าโทรศัพท์ของผม2คนเนี่ยบางทีมันลันไปมันอาจจะไม่ 100% แต่ว่าทีมงานของเราจะดูเลยคนที่ตอบถูกเป็นคนแรกรับเสื้อของแบ็คฮอมยูไนเต็ดไปเลยครับคำถามขึ้นหน้าจอครับง่ายขึ้นยังผมถามเลยนะดราแกนบอสโควิดดาวซาโวของแบ็คฮอมยูไนเต็ดยิงประตูที่7ในฤดูกาลนี้ครับเจอกับทีมอะไรนักเตะไทยลีกนะนักเตะไทยลีกใครตอบได้ตอบไปเป็นคนแรกรับไปเลยคือบอสโควิดเนี่ยยิงไป30ลูกแล้วใช่แล้วยิง30ลูกแล้วนะครับเป็นดาวซาโวของลีกถามว่าทำไมประตูที่7อ่ะถามว่าทำไมถึงเป็นประตูที่7ก็เป็นหมายเลขเสื้อครับถูกต้องนะครับระหว่างรอคำตอบนี่ผมชอบมากเลยเวลาตอบเนี่ยเมืองทองก็มายังไม่ใช่ถ้าเรือไม่ใช่ถ้าเรือก็ยางสุพรรณไม่ใช่มั่วมาครับมั่วมาอ่ะมาแล้วเหรอคุณปีชาพรปีชาพลป่ะเขียนชื่อไม่เต็มอ่ะให้ป่ะก็ถูกอ่ะทีมงานทำไงอ่ะไม่รู้ถูกแล้วถูกแล้วดูแล้วอนุญาตนะคุณปีชาพรนะเพราะว่าที่ตามมานี่ก็ตอบผิดกันหมดเพราะนั้นให้คุณปีชาพลแล้วกันปีพลหรือพรพลดิ PON น่ะปีชาพลปีชาพลผมเฉลยเลยครับไม่ได้เฉลยเลยครับเป็นทีมชลบุรีนะครับครับเอ๊ะคุณปีชาพลอาจจะตอบชนอย่างอื่นเปล่ากำลังคิดอยู่ประเทศนี้มันมีชนอื่นไหมคำตอบที่ถูกต้องคือชลบุรีชลทิศเปล่าเขาจะบอกเขาขอข่าวชลทิศเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพอละคุณปีชาพลเนี่ยตอบถูกคนแรกนะครับได้รับเสื้อของทีม Bangkok United ไปเป็นเสื้อทีมเยือนครับสวยงามเลยขอบคุณ Bangkok United ด้วยนะครับที่มอบเสื้อสวยๆให้กับทางรายการสองก้อนบอลไทยมาแจกให้กับคุณผู้ชมครับพอแล้วไม่ต้องตอบแล้วนะครับคือมันน่าให้เพราะว่าพอหลังจากคุณปีชาพลมานี่ก็ยังตอบกันไม่ถูกจะมามีก็ต้องคุณเอกชัยอ่ะ
ครับแต่คุณเอกชัยก่อนจะตอบชลบุรีไปตอบบุรีรัมย์อีกเขาบอกตอบมาหลายทีแล้วไล่ทุกทีมเลยว่าก็ยิงชลบุรีนะครับยิงชลบุรีประตูที่7ข้อมูลจาก thaileague.co.th ก็เว็บอย่างเป็นทางการของไทยลีกก็ผิดบ่อยนะทำไมพูดอย่างนี้ดูยังทำไมพูดอย่างนี้คุณจะพูดเองชัวร์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 อ่ะครบถ้วนกระบวนการนะฮะสำหรับคนไทยวันนี้ดูข้อความวันนี้มาเยอะแยะเลยไม่ตอบครับตอบไปหมดแล้วนะส่วนใหญ่ก็เป็นคอมเมนต์นะอ่ะเลนเกลพี่ว่าฟอร์มเป็นไงบ้างครับดีกว่าตอนอยู่เมืองทองไหมพอดีช่วงนั้นไม่ได้ติดคือเอาเป็นว่าซื้อมาแล้วคุ้มอ่ะคือพอมายิงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนยิงเยอะที่สุดของโคราชไปแล้วอ่ะล่าสุดก็ยิงแหวกฮะไทยลีกสงสัยต้องจัด VAR ซะแล้วมั้งปัญหาเยอะเลยเกินนั่นบอกไปแล้วคงตังค์ยังไม่มีฮะคุณสมศักดิ์ที่มาเป็นชุดนะฮะพิษโลกน่าจะฟ้องนะครับชัดเจนมากๆแมตช์คอมมันตาถั่วนะฮะรู้สึกว่าเรื่องจะไปศาลปกครองนู่นเลยนะใช่ใช่ใช่ไปกันใหญ่แล้วก็แล้วยากครับตัดสินใจเองนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับลูกเกมเราเป็นรองครับแต่เราได้ประสบการณ์หมายถึงคู่ไหนไทยลีกเตะถึงเดือนไหนครับพฤศจิกายนครับฟุตบอลรายการอะไรครับที่เวียดนามเพิ่งชนะกัมพูชาไป 2-1 แล้วสุดชุดใหญ่บอลอะไรชุดใหญ่เหรอเอฟซีครับเราก็เลือกปะไม่ใช่ใครชนะกัมพูชานะเอเขาเรียกอะไรเอเชียนคัพเหรอเออไม่แน่ใจนะทีมอะไรนะครับเวียดนามชนะกัมพูชาเขาบอกหนูไม่แน่ใจไม่ได้ข่าวอ้าวมีธีราธรจะไปโอซาก้าจริงไหมครับช่วงนี้น่าจะยังไม่ไปนะฮะถ้าจะไปเที่ยวคงไปหลังจากจบไทยลีกนะไม่ต่อมุกเลยเหรอเรื่องธีราธรผมถามมาให้แล้วนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมีคนถามมามากนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าตัวเดี๋ยวยังไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าข่าวที่ได้มาเนี่ยก็เป็นข่าวที่มาจากทางเอเจนต์แล้วก็มาจากทางทีมนะครับซึ่งมันมีการติดต่อกันจริงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะได้ไปจริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าธีราธรก็ยังเล่นกับเมืองทองอยู่และไปตอนนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นช่วงที่กลางฤดูกาลก็คงจะจบปีนี้ก็คงจะต้องมีการคุยกันถึงเจ้าตัวเนี่ยเปรย์ว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปนะแล้วก็คงจะต้องเอาครอบครัวไปด้วยเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่แล้วก็ไม่อยากจะไปเล่นทีมใหญ่ๆอยากจะไปเริ่มต้นกับทีมระดับกลางๆหรือทีมเล็กๆหรือว่าทีมจาก J2 ที่กำลังขึ้นจะขึ้นเป็น J1 เพื่อจะได้ลงเล่นบ่อยๆแบบ J ไงแล้วก็จะได้ปรับตัวไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เจ้าตัวจะไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวรอจบฤดูกาลก่อนแล้วค่อยว่ากันไปช่วงนี้กำลังดีนะอายุมันกำลังพีคแล้ว20แต่ว่าปีนี้ยังไงก็ไปไม่ได้ไงใช่หมายถึงว่าปีหน้าไงใช่ต้องปีหน้าก็อุ้มเกิด33แล้ว25ป่ะประมาณนั้นผมบวกเลขถูกป่าวะถูกใช่ใช่26ดิ33นี่บอกใช่เกิดเดือนไหนอ่ะแบงคอกทำไมแพ้พัทยาวิเคราะห์หน่อยค่ะแบงคอกยิงไม่ได้ครับพัทยายิงได้แต่วันนั้นพัทยาเล่นดีพัทยาชนะมา4นัดรวดอ่ะผลงานค่อนข้างดีบอกว่าอุ่นเครื่องชุดใหญ่วันที่8ฟุตบอลถ้วยแข่งวันที่11พัก2วันใช่ครับใช่ครับใช่ใช่โปรแกรมออกมาอย่างนี้เลยครับครับแต่ว่าได้เตะในบ้านเนี่ยใช่ได้เตะในบ้านเลยครับพี่เบิร์ดนะเลวัตจะได้ต่อสัญญาไหมครับไม่ต่อก็บ้าแล้วได้ตามข่าวได้ส่วนโค้ชโย่งเนี่ย14นี้รู้กันว่าอยู่หรือไปนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่า50-50นักบอลไทยในเกาหลีใต้เป็นไงครับนักบอลไทยในเกาหลีใต้มีไปเล่นมีแต่ในระดับไม่ดังมั้งต้องถามคุณซุงฮาชิกผมเจอพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาล่าสุดเขาไปนั่งกินข้าวที่เอคาบาร์ครับเดี๋ยวพี่ตุ๊กเนี่ยจะกลับไปที่สโมสร FC โซนะแล้วก็จะนำประตูที่ยิงได้ที่เกาหลีใต้เนี่ยจะมาทำเป็นรวมๆกันอ่ะแล้วจะมีการเผยแพร่ในทีอ่ะโอ้โหรอดูมากไปหาเทปจากที่นั่นอ่ะก็ตอนลัคกี้โกซาเขาเก็บไปหมดไงลัคกี้โกซาคือ FC โซในปัจจุบันนะฮะเขาจะไปดูแล้วก็ฝากไว้ด้วยฮะไหนๆพี่ตุ๊กก็ไปอุดหนุนเอคาบาร์แล้วแคลเซียมผมลืมไปโบชัวมาตอนนี้ธุรกิจของปิยพงษ์เยอะมากแคลเซียมมีระดับคุณภาพผสมกระดูกปลาฉลามด้วยจริงผมได้มาแล้วเดี๋ยวจะลองกินคนกินเจก็กินไม่ได้เลยโอ้โหไอ้นี่ลึกไม่รู้มีธุรกิจหมอนอะไรนะใบละ1,600หมอนนี่นาซาทำครับนี่ไอ้มดสุรเดชอุดหนุนไปแล้วนั้นแตงโมไปที่ร้านมีมาอุดหนุนรายการเราไหมตอนนี้ไม่รู้เดี๋ยวรอดูทีขายหมอนตั้ง1,600เนี่ยให้เราหน่อยได้ไหมสมุทรสาครถ้าเอาอ่องตัวมารับรองแฟนบอลที่ใช่เพราะว่าแถวนั้นเขาติดนี่อยู่แล้วอ้าวหมดเวลาแล้วนะครับเกินเวลาพอสมควรแล้วสองกล้องบอลไทยเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันอังคาร2 ทุ่มนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห์ครับเลฮากุครับแอดเข้าไปเลยนะครับ
เรฮากุดอทเลิฟลี่นะครับใน Facebook ครับครีมความงามไปสั่งซื้อก็ได้หรือว่าจะเป็นสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ครับอุปกรณ์ทาเล็บคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับสวิตตี้เนลเจลนะครับแล้วก็ร้านเอ็กคาบาร์ครับร้านชิวๆครับอาหารอร่อยดนตรีเพราะนะครับปากซอยสุคนธสวัสดิ์19ไปเจอกับพวกเราได้นะครับทุกวันศุกร์นะฮะวันอื่นๆก็ไปกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ท่านที่ติดตามรายการของเราตลอดมาวันนี้โปรดิวเซอร์ไปไหว้มาดีจุดทูบมาดีรายการไหลปลื้ดไหลปลื้ดเลยทีวีแตกเครื่องเลยสัปดาห์หน้ากันมาเจอกันใหม่2ทุ่มนะครับใครอยากจะสนับสนุนรายการของเราอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับหรือติดต่อได้เบอร์ท้ายรายการนะครับวันนี้อุ้ยอ้ายบับเบิ้ลลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง